่เรารู้สึกประทับใจมอสมากเห็นทุกครั้งทั้งใน IG แล้วก็เห็นเจอด้วยนะสวนทางกันตอนน้องไปเชียงใหม่อ่าครับอ่าน่าจะเป็นทริปไปลงแปลงข้าวนาข้าวนะครับเราก็ไปของเราพอเราปลูกเสร็จเขาบอกมอสพาลูกมาเราโคตรประทับใจตามดูในรูปอันนี้เป็นกิจกรรมต่างประเทศก็ไปในประเทศก็ไปครับช่วงที่ในหลวงของเราเสด็จสวรรคตนะครับผมก็แบบว่าอยากให้ลูกเนี่ยรู้จักว่าในหลวงเนี่ยเป็นใครทำอะไรบ้างครับผมก็พาไปเขื่อนพาไปให้สนองเนี่ยไอ้เขื่อนเนี่ยที่น้ำที่พวกเราใช้กันเนี่ยท่านก็ทำเอาไว้ไปเที่ยวหินก็ว่าเอ้ยพาไปดูตำหนักท่านอะไรเงี้ยเนี่ยท่านเคยอยู่ตรงนี้นะก็เล่าแล้วก็เปิดภาพไปดูแล้วลูกก็ฟังแล้วก็ทำนาลูกใช่ล่าสุดไปเรียนสนองที่ลูกรักที่สุดที่ลูกชอบแล้วเราเองประทับใจไปเที่ยวฟาร์มแล้วก็ไปเก็บไข่ไก่ขี่ม้ามีอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแบบพวกที่เป็นแบบว่าโอ้ยแล้วไม่ต้องไปคิดแทนเขานะว่าเขาจะไม่ชอบป่ะไปเห็นคือพาไปหมดแหละคุณพ่อน่ารักใช่มันเป็นพลังความรักกับคนในครอบครัวด้วยเนาะอย่างครอบครัวของแม่จุ๋มแล้วก็พ่อหลังก็เช่นกันนะคะทั้งคู่ต้องบอกว่าเขาเจออุปสรรคมาแบบใหญ่หลวงมากแต่ก็ผ่านมาได้จะเป็นยังไงลองไปดูค่ะร้านบ้านคันเคียวเปิด5โมงเย็นยาวไปจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนโน่นแล้วค่ะแม้จะเปิดได้เพียงเดือนเดียวแต่อาหารดีดนตรีเพราะขนาดนี้ก็ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาได้ไม่ยากค่ะอย่างนอนเลี้ยงผัดกระดูกอ่อนแม่บอกเป็นเมนูเรียกแขกเลยแหละนี่คือลูกเลี้ยงคล้ายแต่ตอแต่เขาเอาไปฝังดินไอ้ตัวนี้มันเป็นรากที่อยู่ในดินแล้วตัวนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเขาก็เลยเก็บมากินแล้วรสชาติมันเหมือนสตอว์แต่เจ้าเหม็นกว่าถึงกลิ่นจะฉุนแต่ลูกเลี้ยงเนี่ยสรรพคุณดีเลิศนะจ๊ะคุณเอามาผัดกับกระดูกอ่อนเนี่ยแหละเข้ากันดีนักเชียวเป็นกระดูกหมูอ่อนเขาเรียกกระดูกแก้วกันได้หมดทั้งอันค่ะใช่ค่ะกินได้ทั้งอันกระเทียมผัดกระเทียมพอเหลืองก็ใส่พริกแกงเผ็ดใต้แล้วก็เคยลงไปผัดให้หอมค่ะจากนั้นเชฟเอกก็เติมน้ำซุปนิดโรยใบมะกรูดหน่อยสีสันมันใช่เลยไข่นอนเลี้ยงครับผมอันนี้ที่บอกว่าเป็นพี่น้องกับสตอร์ผัดนานไหมครับไม่นานไม่นานนี่ก็จะได้แล้วหรูหรานะโอ้โหขมิ้นกระเทียมตะไคร้เอากลับบ้านนะสุดยอดอ่ะชิมแล้วมีแอบซีดเบาๆของเขาดีจานนี้180บาทร้อยจังหู้ต้องบอกว่าวันนี้พี่มอสได้ชิมอาหารใต้มาหลายหลากเมนูค่ะทั้งอร่อยทั้งเด็ดแล้วก็ทั้งเผ็ดแต่ที่เผ็ดยิ่งกว่าก็มรสุมชีวิตของแม่หมอจุ๋มกับพ่อรังนี่แหละค่ะเห็นยิ้มแบบนี้เนี่ยแหละขอบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยล้มละลายมาแล้วค่ะได้ยินข่าวมาว่าพ่อกับแม่นี่เคยล้มละลายใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับก็มันก็คงสนุกอ่ะคือลงทุนสนุกมากเกินไปเคยเห็นไหมพอมีร้านหนึ่งรวยร้านสองรวยก็อยากมีร้านสามทำไปเรื่อยๆร้อยโต๊ะอะไรแบบนี้มันก็พลาดได้เลยพ่อรังกับแม่จุ๋มถูกฟ้องล้มละลายด้วยยอดหนี้จำนวน30ล้านบาทค่ะเมื่อ10ปีให้หลังมาแล้วแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่สามารถเคลียร์ได้ไม่ถูกยึดอะไรเลยสักอย่างค่ะบังเอิญก่อนจะล้มอ่ะเราก็ไปศึกษาวิชาตรงนี้ของสายนี้อยู่นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ให้อยากล้มละลายเราต้องมีเทคนิคอะไรในดวงชะตาพอไปรู้เทคนิคแล้วก็ล้มเราล้มบนฟูกล้มโดยที่เราไม่สูญเสียอะไรเข้าใจปะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ล้มดูดวงตัวเองด้วยใช่ต้องเช็คคือนิดนึงบางทีดุยๆไปเนี่ยอาจจะตายได้มันก็ต้องดูคือบางทีพอถึงทางตันปุ๊บตายแล้วตายแล้วต้องหันกลับมาดูตัวเองต้องหันมาดูตัวเองสุดท้ายเพราะการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ทำให้แม่จุ๋มกับพ่อรังรู้ว่าตัวเองต้องเดินทางไหนทำให้สามารถพลิกชีวิตกลับมาจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในที่สุดค่ะและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะนี่อะดูดวงเก่งเลยครับเปลี่ยนชีวิตเลยแต่แม่บอกนะแม่ปฏิญาณตัวไว้เลยว่าจากนี้ไปจะช่วยเหลือผู้อื่นตอนนี้มีเป็นมูลนิธิใช่ไหมคะแม่ขาเพื่อของตัวเองค่ะชื่อว่าอะไรคะมูลนิธิแทนคุณแผ่นดิน5890ค่ะ5890แทนคุณแผ่นดินเป็นรหัสลับค่ะทำขึ้นมาเพื่อช่วยใช่ค่ะช่วยเด็กช่วยเด็กช่วยผู้คนเด็กผู้ยากไร้ค่ะ
เปิดสอนดูดวงด้วยใช่ค่ะเพราะความรู้ที่เราได้มานี่ก็สอนต่อค่ะสอนในมูลนิธิเลยค่ะสอนเอาตังค์ก็จริงแต่เงินนี้เอาไปช่วยเหลือใช่ก็เท่ากับไม่ได้เอาค่ะเท่ากับไม่ได้เอานะเรื่องของรสชาติอาหารของบ้านแม่จุ๋มเป็นยังไงบ้างคะพี่มอสวันนั้นกินดูจากเหงื่อดูจากเหงื่อผมอยากบอกว่าอาหารใต้เนี่ยบางทีเนี่ยสักแต่ว่าเผ็ดกับเค็มแต่อันเนี้ยผมจะบอกว่ามันพอดีและกลมกล่อมคุณผู้ชมสามารถไปทั้งชิมทั้งดูดวงได้เลยถ้าอยากดูดวงให้ไปหาแม่ถ้าอยากชิมให้ไปร้านพ่อโอเคไหมร้านเดียวร้านพ่อขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มอสด้วยพี่มอสสนุกพลังอ่ะมาคุยเรื่องสนุกอย่างเดียวได้ไหมคุณผู้ชมนี่ไม่เป็นอันทำงานเลยนะฉันจะฟังแต่เรื่องลูกเขาอ่ะยังไม่ถึงสวรรค์เลยนะนี่ถ้าลูกหายไปตามที่บ้านฉันนะวันหลังต้องพามาเจอพี่หนูแหม่มบ้างนะวันหลังจะเจอกันขอบคุณมอสค่ะขอบคุณมอสมากค่ะเอาช่วงหน้าค่ะจะพาไปซื้อรองเท้ามือสองคู่ละ60บาทค่ะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องคู่หรือข้างไอ้หมวยคู่ละ60บาทเท่านั้นเองนะคะจะไปที่ไหนสักครู่เดียวค่ะ60บาทไปซื้อข้างเดียวนะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาร์เนชั่นร้านโรฮาส์คาเฟ่ในซอยหัวหิน106นอกจากจะมีกาแฟโรฮาส์เป็นทีเด็ดแล้วยังมีเมนูขนมหวานตามฤดูกาลให้เราได้ชิมกันด้วยนะครับสังใช่ครับร้านนี้ขึ้นชื่อทั้งเรื่องรสชาติและบรรยากาศที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ผสมผสานระหว่างลอฟกับอินดัสเทรียลดูเท่และลงตัวมากๆเลยนะครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้ช่วงนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับถ้าหน้าร้อนแบบนี้นะครับแนะนำโซดมะม่วงลาวาจานนี้เลยครับผมความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ซอสลาวามะม่วงครับเพื่อความเข้มข้นหวานมันเราจะใช้ครีมเทียมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมผสมกับน้ำมะม่วงคั้นสดและวิปปิ้งครีมตั้งไฟให้พอเดือดแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดพอเข้ากันดีแล้วก็ยกลงจากเตาแล้วตามด้วยเนยจืดแค่นี้ก็ได้ซอสลาวาสูตรเด็ดของเราแล้วครับซอสลาวามะม่วงเปรี้ยวอมหวานกินคู่กับไอศกรีมและข้าวเหนียวมูนนุ่มละมุนลิ้นอร่อยลงตัวมากๆเลยครับอร่อยครบมาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสรรค์หลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบรรเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคาเนชั่นตลาดสดสว่างสี